สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจแม่ค้าขายน้ำมะพร้าวยอดพุ่งกระฉูดชายไทยแห่ซื้อไม่หยุดจากกระแสการกินน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศจนชายไทยอดใจไม่ไหวต่างก็พากันไปซื้อหามากินเพื่อทดสอบจนขายดีกันแบบสุดๆยอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในสายจิตวงอายุ48ปีเจ้าของร้านฟ้าฝนซึ่งขายอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เผยว่าตนขายน้ำมะพร้าวน้ำหอมมานานแล้วโดยไปรับซื้อจากสวนแล้วนำมาขายต่อโดยจะขายประจำอยู่ที่ตลาดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ส่วนวันศุกร์จะนำมาขายที่ตลาดถนนคนเดินเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ที่ผ่านมาก็ขายได้วันละประมาณ100ลูกแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาหลังจากมีกระแสข่าวกินน้ำมะพร้าวแล้วจะทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นทำให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นยอดขายจากเดิมวันละ100กว่าลูกเพิ่มเป็น300กว่าลูกตั้งแต่ขายมะพร้าวไม่เคยขายได้มากเท่านี้มาก่อนเดิมทีลูกค้าที่มาซื้อก็จะเป็นเจ้าประจำเคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนแต่พอกระแสออกมาปรากฏว่ามีลูกค้าผู้ชายแปลกหน้ามาซื้อเป็นจำนวนมากโดยต่างบอกว่าจะเอาไปทดลองกินเผื่อว่าจะดีแบบที่เขาลือกันในสายจิตวงเปิดเผยอีกว่าในส่วนตัวก็กินน้ำมะพร้าวอ่อนเป็นประจำอยู่แล้วโดยในส่วนตัวก็เชื่อว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีเพราะในน้ำมะพร้าวอ่อนมีประโยชน์มากมายแต่ก็ต้องกินเป็นประจำไม่ใช่ว่ามากินที 3-4 ลูกแล้วจะได้ผลหรือทำให้มีสุขภาพแข็งแรงได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ